ข่าวต่อไปนี้เป็นข่าวที่ชวนคิดชวนสงสัยนะครับชวนตั้งคําถามตามมามากมายที่เห็นในจอนะครับพระาธาตุแท้ไม่เคืองตานะครับไม่ใช่ความหมายว่ามันใช่นะแต่ต้องมีเครื่องหมายคําถามด้วยน,น,นี่นะนี่มาแล้วนะพูดปุ๊บมาปั๊บเลยจัดให้เยี่ยมมากเลยนี่นะครับคืออย่างนี้นะครับเหตุมันเกิดที่ชนบุรีเขามีพิธีก็คือมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเอาเม็ดขาวๆเนี่ยนะครับใช้ครีมเนี่ยเม็ดเท่ากับเม็ดถั่วเนี่ย นะครับแล้วก็ให้คนนี่นอนลงแล้วเอาเม็ดขาวๆเนี่ยใส่เข้าไปที่บริเวณะะลูกกตาเนี่ยนะครับโดยเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าเป็นพระธาตุแท้มันจะไม่สร้างอันตรายให้กับคนที่เข้าพิธีนี่นะฮะมันเป็นคําถามเยอะแยะเลยนะเอาต้องดูก่อนนะดูก่อนว่ามันเป็นยังไงท่านผู้ชมฮะนี่นะครับเขาบอกว่าในโลกโซเชียลเนี่นะมีการแชร์ภาพนี้เอาไปดู อรหันนะคะซึ่งเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนาขณะนี้นะคะพระอาจารย์ก็ได้นำพระธาตุใส่ดวงตาของลูกศิษย์นะคะในตำนานได้กล่าวไว้ว่าหากเป็นพระธาตุแท้จะไม่มีการเบียดเบียนดวงตาไม่ทำร้ายไม่ระคายเคืองไม่มีน้ำตาไหลจะสังเกตว่าลูกศิษย์หน้าตานิ่งมากนะคะไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะคะคือคลิปนี้มันเป็นคลิปติกต็อก นะครับที่เขาเอามาโพส์นี่นะเป็นคําอธิบายความบอกว่าถ้าเป็นพระธาตุหรือพระสารีริกธาตุแท้เนี่ยมันก็จะไม่ทําให้ตาเนี่ยมันระคายเคืองว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยนะเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะรอฟังนะท่านผู้ชมที่ชมข่าวนะครับข่าวนี้จะมีความเห็นมีคอมเมนต์ว่าอย่างไงทีนี้เขาก็บอกว่าในภาพในข่าวนี้เขาบอกว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งสิ้นเป็นพระอาจารย์มีคนนับถือนี่เยอะนะก็ให้ผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ตรงหน้า พระสงฆ์รูปนี้ก็ได้ใช้เม็ดสีขาวๆนี่แหละค,คล้ายๆเม็ดหินนะฮะซึ่งใช้คีมเนี่ยครับหยิบหยิบแล้วก็เอาไปใส่บริเวณเลูกตานะฮะทิ้งไว้ประมาณสัก3-4นาทีก็นำออกมาจากดวงตาของชายคนที่นอนอยู่โดยเสียงในคลิประบุว่าถ้าหากว่าเป็นพระธาตุแท้หากนำเข้าไปในดวงตาแล้วจะไม่มีการเบียดเบียนด,ดวงตาไม่มีการระคายเคืองดวงตา และมีน้ําไหลออกมาแต่อย่างใดจากลูกระตานี่นะนี่เขาบรรยายแบบนี้ซึ่งเชื่อว่านะซึ่งเชื่อว่าคนพูดเขาบอกว่าซึ่งเชื่อว่าเป็นอภินิหารของพระาธาตุนะฮะนี่นะเขามันยายไปหลังจากที่คลิปนี้นะครับเนี่ยออกไปเผยแพร่ไปปั๊บเนี่ยก็มีคําวิพากษ์วิจารณ์ตามมาถึงการกระทําดังกล่าวเป็นอย่างมากนะฮะส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อดวงตาหรือเปล่าก็ไม่ทราบผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยเอา้า พอได้ทราบคลิปปั๊บเดินทางไปเลยไปที่วัดท่อใหญ่นะหรือวัดใหญ่พรมประธานอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านเบิงจังหวัดชนบุรีไปพบกับพระครูวิมลธรรมรักหรืออาจารย์เกียงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่อใหญ่ที่ว่านี้ซึ่งอยู่ในคลิปนี่แหละนะครับอาจารย์เกียงเนี่ยได้เล่าถึงคลิปทิศทางวัดทาออกไปนะครับในโลกโซเชียลนะครับบอกว่าทางวัดเนี่ยได้ตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเองเพื่อนะครับเนื่องจากว่าต้องการให้ประชาชนที่มีความศรัทธา ที่อยากจะได้เข้าวัดเนี่ยได้ไปชมว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นอนะเป็นของแท้และก็มีอยู่จริงตามที่เคยศึกษานะครับเคยศึกษามาโดยพบว่าหากพระบรมาสารีริกธาตุนั้นนะฮะถ้าหากว่า,าเป็นของแท้แล้วเนี่ยจะไม่เบียดเบียนกับสิ่งใดๆในร่างกายเลยซึ่งทางลูกศิษย์เองก็มีความเชื่อมีความศรัทธาต่างก็เข้าไปทดสอบมากมายผลปรากฏว่าก็ไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตาเลย ส่วนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่อาจารย์เกียงบอกนะครับเดี๋ยวฟังเสียงอาจารย์เกียงหน่อยจเจ้าวาดวัดท่อใหญ่ครับก็บอกแล้วว่าพระธาตุทนไมเบียดเบียนแม้กระทั่งดวงตาก็คือต้องการาชิ้นนั้น,นคือพระธาตุแท้อตาตมายืนยันตายเองทำไมอ่ะตายเองนะเพราะว่าลูกติก็อยากรู้อยากทดลองว่าของจริงหรือของเก๊เป็นยังไงอแล้วฉันก็บอกว่ามันไม่ใช่ของเล่นนะ เออก็ใช่ไงไม่ใช่ของเล่นแต่ระบอกมันเป็นของจริงเราไม่ได้เล่นนี่เออ,เอ,อแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาเขาจะย้อนไปตาก็เสียเลยก็บอกแล้วอาจารย์เกียรติก็ใส่แว่นตาดำนี่นะครับรบขณะที่นางสาวแอนซึ่งเป็นคนคอยดูแลวัดและก็ยังเป็นคนถ่ายคลิปลงในทิกตอกคลิปนี้นะครับพอเจอนักข่าวนางสาวแอนก็พาชมพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในตู้บูชาที่จะให้คนมากราบไหว้ซึ่งเป็นตู้กระจกนะ และก็จากการสำรวจพระบรมสารีกิกธาตุพบว่าเป็นเม็ดสีขาวๆมีขนาดตั้งแต่1เซนถึง2เซนซึ่งทางวัดบอกว่าได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้ส่วนคลิปที่ออกไปนั้นบอกว่าตัวเองก็เป็นคนถ่ายเอาไว้เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองและก็ได้ทําพิธีภายในโบสถ์ซึ่งทางหลวงพ่อได้นําพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในตู้ออกไปอย่างละหนึ่งองค์เพื่อทําพิธีใส่ดวงตาของลูกศิษย์จากนั้นก็ให้ลูกศิษย์นี่นั่งปรากฏว่าไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลย ลูกศิษย์ก็นอนต่อได้หลวงพ่อก็เอานำพระาธาตุออกจากลูกกระตาส่วนตัวแล้วก็บอกว่านี่นะมีความเชื่อถึงปาฏิหาริย์ของพระบรมสารีริกธาตุนี่นางสาวแอนซึ่งมีตำแหน่งเป็นคนคอยดูแลวัดเนี่ยอธิบายแบบนี้ขณะที่นายอาชิธรปัญจบ,บุรีอายุ55ปีซึ่งประกอบอาชีพค่ายเพลงคักอีรีเอออยู่อยู่ที่เป็นเพลงลูกทุ่งอิสระบอกว่าในปกติตัวเองก็มีความศรัทธาหลวงพ่ออยู่แล้วและก็มาที่วัดนี้เป็นประจำและก็เมื่อต้นเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้ทราบว่าหลวงพ่อจะทําพิธีนําพระาธาตุเข้าใส่ดวงตาก็เลยเดินทางมาเข้าร่วมพิธีซึ่งในช่วงที่หลวงพ่อนําพระาธาตุใส่ลูกตาเนี่ยกก,ก,ก็นอนลงนะฮะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณสักนาทีกว่าๆแล้วก็เอาพระาธาตุออกจากดวงตาซึ่งดวงตาก็ยังปกติอยู่ไม่มีการระคายเคืองดวงตาแต่อย่างใดจึงทําให้ตัวเองมีความเชื่อถึงพระบรมสารีริกธาตุนั้นว่ามีอยู่จริงนะฮะและหลังจากที่ทําไปแล้วก็มีความรู้สึกดีขึ้นทั้งหน้าที่การงานรวมไปถึงจิตใจ ที่มีความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นอ่ะฟังเสียงเขาหน่อยครับเนี่ยนายอาชิธรปัญจบุรีนะครับก็อลองมาสมาัมผัสดูใส่สองข้างครับนอนให้ใส่เลยซ้ายขวาเลยก็ได้กล่าวคาพี่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้าเป็นพระบรมสารีริกธาตุจริงจะไม่เบียดเบียนมกระทั่งดวงตาก็คือความเชื่อและศรัทธาของตัวเองมีเต็มเต็มเปีมยมนะแต่ว่าทุกคนก็ไม่ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะ คิดเหมือนกันไหมแต่ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วอพอได้สัมผัสแล้วได้หยดหยดเข้าไปในดวงตาแล้ว<อ>ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเย็นแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับไปแล้วเป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นลูกศิษย์ด้วยนะลูกศิษย์บ,บอกว่ามีความเชื่อมีความศร,รถถัทธาว่าอย่งงางนั้นก็อธิบายให้กับน,นักข่าวฟังทีนี้ในทางวิทยาศาสตร์ี่มาดูหน่อยหมอกอฟะหมอกอฟนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลนะเจ้าจของเพจคุณหมอสตอรี่ก็บอกว่าจากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเห็นคลิปแล้วขอเตือนเลยหมอบอกขอเตือนเลยเพราาาะวว่ดงต เป็นอวัยวะที่อ่อนแอและก็เปราะบางเสี่ยงต่อการแพ้หรือการติดเชื้อได้การจะใช้อะไรเข้าไปสัมผัสดวงตาจะต้องมั่นใจว่าสะอาดและก็ปลอดภัยแต่เท่าที่เห็นเนี่ยบางอย่างและก็บางขั้นตอนอาจจะยังไม่มีการฆ่าเชื้อรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ถูกต้องทําให้เขาบอกว่าทําให้คนที่ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางเนี่ยไปทําแบบนี้เพราะฉะนั้นควรระวังเป็นอย่างมากเพราะการพิสูจน์แบบนี้อาจทําให้สูญเสียดวงตาดวงตาอาจจะติดเชื้อหรือตาบอดถาวรได้ เราไม่ควรใช้ดวงตาพิสูจน์ว่าอันไหนคือของจริงอันไหนคือของปลอมเพราะเสี่ยงมากเกินไปแนะนําบอกว่าให้ดูแลดวงตาของตัวเองไว้ดีๆจะดีกว่าว่าอย่างนั้นเอาฟังเสียงหมอกรอบหน่อยน,นะครับอาจจะยังไม่ได้ผ่านการปราศจากการที่จะใช้อะไรก็ตามที่มาสัมผัสกับดวงตาเนี่ยต้องมั่นใจว่าสะอาดปลอดภัยนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นบางอย่างบางขั้นตอนเนี่ยนะครับ อาจจะยังไม่ได้ผ่านการปราศจากเชื้อและอุปกรณ์ก็ไม่ถูกต้องคนทําก็ยังไม่ใช่เป็นคุณหมอนะครับเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงดีกว่าครับเพราะว่าการพิสูจน์แบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้สูญเสียดวงตาดวงตาติดเชื้อหรือตาบอดถาวรก็ได้นะครับเราไม่ควรที่จะใช้ดวงตาของเราเป็นการพิสูจน์ว่าอันนี้เป็นของจริงหรือของแท้นะครับมันเสี่ยงเกินไปนะครับดูแลดวงตาให้ดีดีกว่านะครับเสี่ยงต่อการแพ้และติดเชื้อง่ายนะครับการที่จะใช้อะไรก็ตาม 2 2> อันนี้หมอกรอนะฮะก็พูดในแนวทางของผู้เป็นหมอนะนะครับในทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าไอ้ความเชื่อความเชื่ออย่างที่ว่านี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมนะท่าน<อ>คิดอย่างไรก็แสดงความเห็นมาไม่ต้องให้หมอพูดนะเราเราก็รู้กันอยู่เอาอะไรใส่เข้าไปในตาเนี่ยมันก็เสี่ยงติดเชื้อมันไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคหรือเปล่าอุปกรณ์อุปกรณ์ก็ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อทีนี้ไอ้ความเชื่อที่ว่านี้นะครับ มันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่พระเนี่ยเชื่อแล้วก็ลูกศิษย์ของพระเนี่ยเชื่อตามนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าทำแล้ววัตถุประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยเพื่ออะไรนะฮะคือหลายคนก็ส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยที่บอกว่าเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีศรัทธานะฮะเพื่อจะได้เข้าวัดเพื่อจะได้มาชมพระบรมสารีริกธาตุว่าเป็นของแท้เนี่ย มันใช่เหรอมันใช่เหรอนะฮะคำคถามเนี่ยนะมันมีคำหนึ่งที่ทางทางพระี่ท่านใช้นะครับบอกว่าเป็นการอวดอุตริหรือไม่ครับนี่แหละคือประเด็นสำคัญใช่เพราะฉะนั้นคณะสงฆ์เนี่ยจะต้องไปถามอาจารย์เกียงสิครับอาจารย์เกียงที่ใส่แว่นดำเนี่ยที่เชื่อแบบนี้ทําแบบนี้มันจะเป็นการอวดอุตริหรือไม่มครับค